ก่อนดูคุยแซฟโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ด้วยหนูหันกลับได้ตอนไหนอะตอนเนี้ยโอเคแอนดรูว์ คอนินนักแสดงหนุ่มตัวร้ายหน้าหล่อที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกในรอบ10ปีขอความเป็นธรรมหลังเจอมรสุมลูกใหญ่โดนปรักปรำว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโอ้ my god พร้อมประกาศกล้าวผมคือผู้บริสุทธิ์และเปิดวีรกรรมความเจ้าชู้ตัวพ่อจนกรรมตามทันโดนผู้หญิงหลอกผมจนกลายเป็นชู้แถมแค่ขยาดความรักโสดมานาน3ปีวายจริงหรือเปล่าเนี่ยพ่อหนุ่มแอนดรูว์ คอนินยินดีต้อนรับแอนดรูว์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับธัญญาครับต้องบอกกันนะแอนดรูว์ไม่ใส่หน้ากากคุยกับเราได้แล้วผมกับธัญญาเนี่ยใส่หน้ากากรวมถึงทีมงานทั้งหมดนะเราตรวจ ADK เรียบร้อยแล้วนั่งห่างกัน2เมตรเพราะฉะนั้นทุกคนปลอดภัยนั่นเองนะครับแอนดรูว์ต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับผมชอบไหมประโยคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวร้ายหน้าหล่อมันบ่งบอกความเป็นเราไหมจริงๆก็ต้องยอมรับอย่างนั้นนะครับเพราะผมเองก็คือตื่นขึ้นมาส่องกระจกทุกวันนี้ก็รู้ตัวเองหน้าร้ายอยู่แล้วหน้าหล่อหน้าหล่อหน้าร้ายนี่แหละเอาอย่างนี้ถามหน่อยว่าสมัยก่อนอันนี้เจ้าพี่รู้มาสมัยก่อนแอนดรูว์เนี่ยทำงานอยู่แถวเนี้ยตรงพระราม4ใช่ไหมจ้ะแล้ววันหนึ่งก็ย้ายไปอยู่แถวหมอชิดครับจากช่องน้อยสีไปช่องมากสีเอาแล้วตอนนั้นก็ดังอยู่แล้วทำไมถึงย้ายตอนนั้นจริงๆมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะย้ายด้วยตอนนั้นเพียงแต่ว่าคือทุกคนนะครับนักแสดงเราก็ต้องพอมันถึงจุดนึงก็รู้สึกแบบมันก็อยากโตแล้วคราวนี้ก็คือก็มีรู้จักผู้ใหญ่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเล่นอะไรที่มันท้าทายมากกว่านี้แล้วก็คือว่าผมรู้จักกับทางผู้ใหญ่ช่องมากสีก็เลยแบบได้ถูกการเชิญจากท่านไปก็เลยรู้สึกว่าเราลองไปท่องยุทธภพดูบ้างไปหาอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับตรงกับโจทย์ที่ผมต้องการด้วยก็คือจริงๆผมอยากเล่นร้ายค่ะคือเล่นเป็นพระเอกมันน่าเบื่อผมก็เลยเข้าใจความรู้สึก ไม่แล้วอย่างเงี้ยตอนที่เราอยู่ที่เดิมเราเคยขอไหมว่าอยากเล่นร้ายอ่ะไม่อยากจะเป็นคนดีแล้วคือด้วยความตั้งใจของทางผู้ใหญ่อะครับเขาก็พยายามให้เราจะเป็นพระเอกให้ได้แต่ว่าคือจริงๆก็คือแบบผมจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นนะครับจริงๆนักแสดงมันต้องเล่นได้ทุกบทบาทแต่รู้สึกแบบอยากเล่นอะไรที่มันท้าทายกว่านี้เท่านั้นเองแต่เราไม่ได้รับบทนั้นก็เลยรู้สึกขออนุญาตละกันอะไรประมาณนี้ครับธัญญาก็เป็นนางเอกมาก่อนทั้งตัวดีแล้วก็ตัวร้ายอันไหนสนุกกว่ากันก็ตัวร้ายมันก็มันกว่าอยู่แล้วนี่ไงเข้าใจความรู้สึกเขาแต่ตอนช่วงย้ายเนี่ยก็มีเรื่องเลยแล้ววันนี้เราจะเคลียร์ทั้งหมดเลยจริงๆคนเขามุ่งประเด็นไปอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวพัวพันอะไรเกี่ยวกับเรื่องการย้ายช่องเลยเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นก็คือมันก็มีเหตุการณ์นึงที่แบบที่ทำให้ผมจะต้องโดนจับในเรื่องของยาเสพติดค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยก็คือก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นไปแล้วก็แบบมีการโทรกันคุยกันหลายอย่างหลายเรื่องราวตรงนี้ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับก็คือจะเอาให้ได้แหละเรื่องที่เกิดขึ้นมากี่ปีมาแล้วตอนผมอายุ25ครับเบญจเพศพอดีแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วตอนนี้37ครับโอ้ก็12ปีแล้วสิ12ปีแล้วค่ะเรื่องนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นตราบาปของเรามาตลอดไหมคือคนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักแอนดรูว์เนี่ยเมื่อตอนที่เป็นข่าวครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยาเสพติดใช่ไหมแต่เขาไม่ได้รู้ว่าหลังจากนั้นน่ะเราต้องทำอะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างถึงจะเคลียร์ชื่อได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าด้วยหน้าผมพี่พีเคคนเชื่อไปละครึ่งทางด้วยบุคลิกที่เป็นด้วยเป็นเด็กพัทยาด้วยด้วยเป็นเด็กที่แบบโอเคลุคผมอาจจะดูแบบดูมาเฟียหน่อยๆดูไม่ใช่เด็กดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลยแบบผมเป็นคนไม่ชอบอธิบายด้วยหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นตราบาปในโซเชียลมันเป็นตราบาปในสังคมแต่ในชีวิตผมรวมไปถึงอินคลูดไปถึงคนรอบๆตัวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้รู้จักผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ดับตราบาปเลยเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นคือมันเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือว่ายังไงอะคะผมใช้คำว่ากลั่นแกล้งก็แล้วกันครับผมบอกแล้วผมไม่ใช่คนดีอธิบายไม่ได้แต่วันที่คุณทำผมมันไม่ใช่ผมใช้คำนี้แล้วกันอย่างนี้ทีมงานบอกว่าวันนั้นตำรวจบุกเข้ามาจับใช่ไหมแล้วบอกว่าเรามียาเสพติดในครอบครองตอนนั้นช็อกไหมช็อกเพราะทำเหมือนกับผมเป็นหมูเป็นหมาตอนนั้นอยู่ที่ห้องเพื่อนครับแล้วมาที่เราเลยโดนเรียกไปก็คือเพื่อนชวนคือเพื่อนเรียกไปหาเราก็ไปไม่ทันถึง5นาทีครับมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยแล้วเรารู้สึกไงตอนนั้นอะต
กใจยอมรับว่าเฟลคือแบบอะไรกันมันคืออะไรผมก็ยังถามเขาอยู่ว่ามันคืออะไรล่ะครับพี่ที่แรกก็คุยดีๆแหละแล้วเขาก็บอกว่าคุณมียาเสพติดในครอบครองอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่แล้วก็ลักตัวไปเลยใช่ใช่ลักตัวไปทำอะไรไปฝากขังไปยังตอนนั้นมีการพูดคุยพิชชิ่งกันนิดหน่อยนะครับผมพิชชิ่งอะไรกับตำรวจบ้างอะคะตอนนั้นก็คุยกันนิดหน่อยครับผมค่ะคุยตอนนั้นการคุยคือมีอารมณ์ไหมหรือว่ามีความคือผมมาเฉยคือผมเฉยๆแล้วผมรู้ตัวเองแล้วว่ามันคืออะไรคือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดอะเราจะแพนิคทำไมใช่ไม่ได้ที่ผมพูดถึงไม่ที่มีเรื่องเงินเรื่องอะไรนะครับไม่ได้มาบอกว่าโอ้พี่อย่าปล่อยข่าวผมนะครับผมจะเอาเงินยัดผมไม่ได้เป็นเหมือนอยู่แล้วตอนนั้นเครียดไหมยอมรับว่าเครียดเพราะติดต่อใครไม่ได้เราตัวคนเดียวด้วยก็กลัวตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยผมก็รู้สึกแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วในข่าวที่พี่ไปอ่านมาเขาบอกตอนนี้มันมีฝากขังด้วยเหรอจริงๆไม่ได้มีครับจริงๆมันเป็นผมเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้รับอะไรทุกอย่างเลยค่ะมันก็เป็นแค่การจับกุมปกติทั่วไปซึ่งพอข่าวมันออกมาเรามีปัญหากับทางช่องไหมอะคะจริงๆต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดนะครับตอนนั้นก็คือเขาค่อนข้างกรุณาจริงๆก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจริงๆแล้วสำหรับท่านเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างจะโหดมากกับเรื่องราวพวกนี้แต่ผมก็รู้สึกว่าขอบคุณท่านแล้วก็รู้สึกดีใจขึ้นมาเปลาะหนึ่งตรงที่ว่าท่านบอกว่าเอาอย่างนี้นะไม่ได้ถอนสัญญาไม่ใช่อะไรไปเคลียร์ตัวเองมาประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นจะโดนไล่ออกไปแล้วอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่แสดงว่าเนี้ยผู้ใหญ่เชื่อใจแล้วก็มองเห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องจริงมันคืออะไรใช่ไหมคะครับก็ต้องขอบคุณในจุดนั้นจุดนึงละที่เรารู้สึกว่ายังมีคนเชื่อเราบ้างแล้วเราต้องฝ่าฟันกับอะไรบ้างอ่ะผมฝ่าฟันกับอะไรจริงๆแล้วถามว่าจิตตกไหมดีฟไหมจริงๆผมไม่ใช่เซนเซย่าครับมันต้องมีอารมณ์แบบดีฟไหมก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจบ้างทำไมถึงยังไม่ได้ฟังจากปากผมเลยค่ะหนึ่งคือผมต้องยอมรับว่าผมเป็นคนไม่ชอบอธิบายอะไรเลยในชีวิตเป็นคนไม่นั่งอธิบายอยากให้เขาเรียนรู้อยากให้เขาเห็นเราจากที่เราเป็นผมเป็นคนไม่แบบเหมือนอารมณ์ไอจีอ่ะผมไม่ฮาร์ดเซลไม่ขายของผ่านไอจีผมอยากให้เขามารู้จักเรามากกว่าไม่คุยกับเรามากกว่าไม่ได้เห็นแค่แบบรูปหน้าตาหล่อๆผ่านไป10แอปกว่าจะลงได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจวันนึงเขาไม่เห็นเราตัวจริงๆก็โหนี่คนละล่างเลยอะไรแบบเนี้ยผมเป็นคนที่แบบเป็นคนไม่อะไรไม่ฮาร์ดเซลในด้านนี้แอนดรูแล้วตอนนั้นอะอะไรที่ทำให้อะไรในตัวเราที่ทำให้ผู้ใหญ่เขาเชื่อใจเราจริงๆน่าจะเป็นคำพูดมั้งครับเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยพูดและคอนเฟิร์มกับใครง่ายๆคือผมแบบว่าผมบอกผมขอเวลาหน่อยได้ไหมก็คือมันก็ขอร้องอะครับพูดตามตรงเลยก็บอกว่าขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยขอเวลาผมหน่อยแล้วผู้ใหญ่ก็ให้เขาก็ให้ก็ทั้งหมด1ปี7เดือนกับ11วันครับละเอียดมากเลยเนาะผมรอวันนั้นเลยครับทำไมตัวเลขเนี่ยพี่ได้อ่านในสคริปต์เนี่ย1ปี7เดือน11วัน1711ครับทำไมมันถึงฝังอยู่ในหัวสมองเราตลอดเวลาคือมันเป็นระยะเวลาที่คือการใช้ชีวิตระหว่างนั้นนะครับมันจะมีเรื่องราวของละครที่ผมค้างไว้อยู่ก็ตรงนั้นก็คือยอมรับว่าดึงมาเกือบประมาณ3เดือนแล้วก็เลยรู้สึกว่าผมเป็นตัวถ่วงของละครละก็เลยโทรไปหาผู้ใหญ่ว่าขออนุญาตเบรกละครเรื่องนี้ผมเข้าใจครับมันเกือบ 30% แล้วเขารอได้แต่เรารู้สึกแย่เองแต่ตอนนั้นมันมีข่าวว่าช่องแบนเราจริงๆช่องไม่ได้แบนนะครับเพราะก็อย่างที่บอกว่าทางช่องบอกว่าให้ไปเคลียร์ตัวเองมาให้จบนะถ้าจบแล้วคุณก็กลับมาถ่ายต่อเราถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วใช่นี่แหละในส่วนของทางค่ายครับเขาก็เสียดายของว่าถ่ายไปแล้วเกือบ 30% โอ้โหเยอะนะก็เยอะอยู่แต่ผมอ่ะก็รอยอมรับว่างอแงบอกถอดผมไปเถอะครับอ้าวแล้วอย่างเขาต้องถ่ายใหม่ไหมเขาต้องถ่ายใหม่นี่คือปัญหาเขาต้องหาตัวแสดงใหม่ด้วยคือเราเข้าใจเขาในเปราะหนึ่งแต่ผมรู้สึกผมเป็นคนที่เล่นละครแล้วผมอินเนอร์แรงผมจะต้องมีฟิลแค่ทะเลาะกับแฟนผมก็วันนั้นก็แย่เลยแย่ทั้งวันสมมตินะถ้ามีแฟนแล้วไปถ่ายละครแล้ววันนั้นทะเลาะกันมาก่อนมาเข้าซีนมันจะเตลิดเปิดเปิงจะอะไรไม่ได้เลยสักอย่างผมเป็นคนที่อินเนอร์แรงมากแล้วแต่ว่าก็แสดงว่าตอนนั้นคือความรู้สึกข้างในมันเฟลมากมันเฟลแล้วมันเฟลแล้วคือไม่แล้วก็ไม่อยากไปโตถูกเข้าใจไม่ค่อยอยากไปเดินไปแบบเคยไหมฮะทำอะไรผิดแล้วเดินเข้ากองอ่ะเราเหมือนมึงมาทำไมอะไรเงี้ยเขาเข้าใจความหมายไหมฮะเหมือนทั้งที่เราไม่ได้ทำใช่ใช่อะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบขออยู่กับตัวเองถอยกลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อน
ที่เขารู้จักเราจริงๆดีกว่าแล้วครอบครัวล่ะมีผลกระทบกับครอบครัวยังไงจริงๆมันอันนี้มันแล้วแต่วิจารณญาณนะครับจริงๆคุณแม่ผมอ่ะอันนี้ผมงงเขามากปกติคุณแม่ผมเป็นคนที่ไม่เคยให้ท้ายลูกเลยปกติถ้าไปโรงเรียนก็มีปัญหาอะไรกันที่โรงเรียนผมจะโดนตีก่อนเพื่อนตีโชว์เพื่อนก่อนด้วยแล้วก็โดนตีต่อที่บ้านแต่ครั้งนี้ก็คือแบบไม่เป็นไรนะลูกแม่เชื่อมั่นในตัวหนูสู้แล้วกันผมก็เลยแบบทำไมรอบนี้แม่มาแปลกก็คือแบบมันเป็นช่วงเบญจเพสพอดีด้วยแล้วแม่ผมก็มูพอสมควรเขาก็เลยไปดูว่าแบบถ้าไม่โดนเรื่องนี้ก็อาจจะมีเรื่องถึงชีวิตอ๋อเหรอเขามองเป็นว่าติดคุกเถอะลูกเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยกับชีวิตลูกที่ต้องเสียไปอะไรแบบนั้นผมก็เลยแบบแม่มันไม่สนุก อะไรอย่างเงี้ยก็ยังบอกเขาอยู่แต่ก็ยังยิ้มได้อ๋อแต่แม่เขาเลยเห็นแล้วว่าไม่ A ก็ B ไม่1ก็2อ่ะใช่ขอให้ลูกฉันมีชีวิตอยู่ดีกว่าใช่เข้าใจแล้วเข้าใจนี่ทีมงานบอกว่าโดนสื่อด่าไม่ผลเลือดเอาผลเลือดไปโชว์ผู้ใหญ่เลยเหรออันนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมที่มันมีผลของคำว่าบางทีมันช่วงเวลามันน้อยอ่ะจริงๆสื่อก็น่าจะเก็ตนิดนึงอะนะคือจับผมเข้าไปตรวจปัสสาวะ มันยังไม่ถึงกี่นาทีเลยอะเดินออกมาให้ข่าวกับสื่อว่าม่วงผมบอกเดี๋ยวยังสะบัดไม่เสร็จเลยม่วงก็หัวผมพูดอย่างเงี้ยตอนนั้นพูดเพราะอารมณ์อะผมก็เลยแบบพอได้ออกได้เสร็จจากพิธีการตรงนั้นที่อยู่ต้องเซ็นกับตำรวจอะผมก็ออกที่โรงพยาบาลผมก็เลยไปตรวจเลือดพอผลเลือดอะมันไม่ใช่แค่ปัสสาวะมันย้อนหลังไป3เดือนเลยผมก็เลยก็ใช้ตัวนั้นเป็นตัวพูฟก็คือหลังจากนั้นเลยค่ะตอนนั้นตรวจผลเลือดปั๊บผลออกมาว่าไงก็ผลออกมาไม่มีเนกาทีฟใช่ไม่มีสารเลยแล้วได้เอาผลเนี้ยไปให้ทุกคนดูไหมได้เอาผลเนี้ยไปให้สื่อไม่ได้ยื่นผมไม่ยื่นให้สื่อครับทำไมคือแต่ว่าตอนเกิดเรื่องอ่ะทุกสื่อทุกฉบับหน้าหนึ่งหมดเลยครับถูกต้องไหมคะว่าเราทำความจับนึกว่างานกฐินอ่ะแต่ณตอนที่เราตรวจเลือดแล้วอะแล้วเราไม่อยากจะพูดให้ทุกคนเห็นว่าไม่ได้ผิดนะจริงจริงผมเป็นคนไม่ชนะต่อหน้าสื่อคือไม่รู้จะเอามาโชว์ทำไมแต่สื่อเขาสามารถแก้ชื่อให้เราคือเขาทำชื่อเราเสียได้แล้วเขาก็สามารถแก้ชื่อได้ใจผมกลับไปคิดถึงวันสุดท้ายมากกว่าว่าไม่ได้รู้สึกแบบว่าพี่ครับช่วยผมหน่อยนี้ผมไม่ได้ทำนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมรออย่างที่ผมบอกเนี่ยทำไมผมถึงจำได้1ปี7เดือน11วันผมรอวันนี้แหละโอ้สู้กันมาเกือบ2ปีแล้วเนี่ยแล้วก็มีโดนสื่อด่าต่อหน้าด้วยก็มีครับด่ายังไงแต่นี่ผมเข้าใจอ่ะเข้าใจไม่เข้าใจแต่โกรธไม่โกรธคือเหมือนอารมณ์ก็จะไปทำข่าวแต่ไม่ได้ข่าวก็มีอารมณ์เสียนิดหน่อยคือแล้วเขาตะโกนด่าเราเลยเหรอตะโกนด่าเขาด่าว่าอะไรวะเขาก็เหมือนแบบคือผมไม่ได้หันไปตอบเขาแล้วผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจไม่ได้ให้เขาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาก็หันปะมาเรียกไอ้เตี้ยเตี้ยยังไงว่าสูงกว่าพี่ไม่เปลี่ยนตัวอักษรรู้อ๋อเหรออย่างนั้นเลยเหรอผมแล้วเราหันไปเดี๋ยวนี้ผมไม่หันผมคิดในใจตอนนั้นคือทุกอย่างมันแบบวันนั้นอ่ะมันถาโถมเข้ามาเลยมันก็คือแบบน้อยใจมากยอมรับว่าน้อยใจมากแล้วคนที่ด่าเราอ่ะจำหน้าเขาได้จำหน้าได้ยังอยู่ไหมทุกวันนี้ยังอยู่ไหมน่าจะไปแล้วมั้งครับไปนี่หมายถึงออกจากงานใช่ไหมไม่ทราบไม่ใช่ไปแช่งเขาไม่ใช่หมายถึงแบบคือเขาผมเข้าใจเขาจุดนึงนะแต่ก็อยากจะบอกพี่พูดดีๆกับผมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้แค่ผมคนเดียวนะจริงๆอย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นเขาก็จริงเพียงแค่เพราะงานเพียงแค่เพราะสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วตัวเองไม่ได้คือมันงอแงกว่าผมอย่างเงี้ยมันดูเด็กน้อยมากเลยแต่สุดท้ายนะหลังจาก1ปี7เดือน11วันเนี่ยศาลก็ยกฟ้องทั้งหมดครับกว่าจะมีวัน1711เนี่ยเคยมีจุดไหนที่แบบท้อสุดๆมั้ยจุดที่ต้องไปศาลนี่แหละครับทำไมอ่ะไม่ชอบไปศาลหมายถึงเราต้องไปศาลกี่ครั้งเนี่ยในหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยครั้งเดียวอ๋อเหรอใช่แต่เราไม่ชอบไปแต่ว่าเขาจะมีให้รายงานตัวที่ศาล อันนี้สื่อเขาก็โมโหผมอีกว่าอันดูหนีศาล VIP เหรอลงข่าวไหมลงมีนิดนึงอันดูแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนที่เราไปหาเขาโดนด้วยป่ะคะไม่โดนเลยฮะเราโดนคนเดียวเดี๋ยวสิยูไปไม่เรียกมาด้วยเดี๋ยวก่อนแอนดูไปบ้านเพื่อนไม่ใช่หรอใช่แล้วเขามาจับบอกว่าแอนดูมียาเสพติดใช่
แล้วไม่เรียกเพื่อนมาด้วยแต่มันบ้านเพื่อนอ่ะใช่แล้วทุกวันนี้ก็งงว่ามันแปลกมากยังคบเพื่อนคนนี้อยู่ไหมไม่คบแล้วครับผมก็คือเหมือนเราไปรับแทนเขาอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้ยังไม่ได้คำตอบใดๆยังไม่ได้คำตอบใดๆทั้งสิ้นจนถึงทุกวันนี้เหรอผมไม่ค้นหาเหรอใช่อ่ะสุดท้ายศาลยกฟ้องตอนนั้นสื่อมารอหน้าศาลเตรียมทำข่าวแก้ชื่อเราไหมขอบคุณช่องเดียวเท่านั้น ผมหนึ่งกล้องเพียวๆรู้ศาสตร์ตัดสูตรใหม่รอช่องเดียวช่องเดียวแล้วทำไมซึ่งมันน่าจะเป็นข่าวใหญ่ใช่ทำไมสื่อไม่ก็วันที่โดนคือหน้าหนึ่งค่ะวันที่ชนะคดีไปอยู่หน้า48 หาอยู่อยากได้อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกเอ้ยข่าวอยู่ไหนวะเนี่ยไปเจอหน้า48เล็กๆนี่แอบมีเกลียดนะเนี่ยเล็กๆแต่ไม่ยอมคือแม้เรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะพอมันเป็นอย่างเงี้ยคือผมอ่ะเป็นคนที่หน้าไม่ให้เนาะเป็นคนที่ชอบปลงครับเป็นคนเข้าใจโลกเข้าใจวงการก็คือแบบเราเข้าใจสื่อแล้วเรายิ่งเป็นตัวร้ายด้วยเหมือนเราเล่นละครดูง่ายๆนะครับอธิบายง่ายคือเวลาเราเล่นละครเนี่ยในโปสเตอร์ของละครแต่ละเรื่องเนี่ยมักจะไม่มีตัวร้ายอยู่หรอกตัวร้ายจะไปฮอตอีกทีก็คือในช่วงที่เขาเล่นละครเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติอะครับของสื่อที่เวลาเขาจะมาสมมติไปงานประกาศผลรางวัลพระเอกนางเอกก็เดินถ่ายซ้ายขวาครับหมุนอุ้ย1300องศาตัวร้ายสัก1แชะอ้าวเสร็จแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อคือเราเข้าใจไม่ได้ว่าพี่ๆสื่อนะแต่หมายถึงว่าเราเข้าใจโลกอันนี้เข้าใจหรือน้อยใจเข้าใจจริงๆผมเป็นคนไม่ชอบเอาหน้าอยู่แล้วเข้าใจใช่เพราะผมเป็นผมใช้คำว่าผมเป็นนักแสดงผมไม่ใช่ดาราอาชีพของผมคือนักแสดงเพราะอีเวนต์เนี่ยผมไปน้อยมากเข้าใจต้องสำคัญจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ให้โอกาสตรงเนี้ยช่อง2เลยนะเพราะวันนี้ทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วแต่สิ่งนึงที่รู้สึกว่ายังคาใจแอนดรูอยู่คือความสัมพันธ์กับสื่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเคลียร์เตียงหมดเรียบร้อยแล้วสื่อดูรายการเราอยู่ครับอยากจะบอกอะไรเขาจริงๆก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าน้อยใจหรืออะไรนะครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าคือต่อจากนี้เป็นต้นไปละกันผมไม่พูดถึงอดีตก็คือจริงๆแนะนำว่าคนล้มอย่าข้ามนะครับในเรื่องของสื่อบางอย่างคำพูดของสื่อที่สื่อเขียนเนี่ยสื่อเอาตรงๆคุณสามารถทำให้คนคนหนึ่งเขาไม่มีที่เดินในสังคมหรือว่าคุณสามารถฆ่าคนคนนั้นได้บางทีถ้าคนเขาจิตไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากให้แบบอยากให้สื่อมองอะไรที่มันกว้างกว่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วกับการที่สังคมตัดสินคนด้วยข่าวอันเนี้ยเราอยากจะบอกอะไรไหมคะนี่แหละมันเป็นยุคแห่งโซเชียลเดี๋ยวนี้มันฆ่ากันง่ายเหลือเกินผมใช้คำว่าทัวลงถูกไหมฮะเวลาเราเขียนทุกวันนี้ไม่กล้าลงไอจีด้วยบางทีผมเป็นคนที่ฮาฮาเป็นคนชอบพูดชอบแซวอะไรแรงๆอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็หลังที่มีทัวลงไปล่าสุดนะครับก็ค่อนข้างเฟดตัวเองมาพอสมควรว่าเอ๊ะไม่เริ่มไม่สนุกละก็เลยมาเริ่มระวังตัวมากขึ้นในการลงโซเชียลแต่ดูมีวิธีการจัดการกับเกรนคีย์บอร์ดด้วยใช่ยังไงคะที่มันไม่เหมือนใครด้วยไม่เหมือนใครค่ะยังเป็นคนลบเก่งมากลบอะไรลบคอมเมนต์นะครับอ๋อลบออกไปเลยบล็อกไหมบล็อกไม่บล็อกด้วยอ้าวลบอย่างเดียวเขาก็จะซ้ำมาหลายๆรอบแล้วเราก็ลบไม่ให้ค่าเลยคือเอาง่ายๆเหมือนพี่บีเคไปจีบผู้หญิงคนนึงนะครับพี่ส่งไปหาเขาว่าทานข้าวหรือยังครับเขาตอบกลับมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอบกลับมานะกับการที่เขาไม่อ่านเลยแล้วเขาก็ลบทิ้งไปพี่พีเครู้สึกอันไหนมากกว่ากันด่าซะยังจะรู้สึกมีตัวตนมีความสุขมากอุ้ยผู้หญิงนี่ด่าเลิฟเลิฟชอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าผมไม่โตตอบไม่อะไรเลยแล้วหนึ่งไม่ต้องห่วงนะฮะไม่เจอกันที่ศาลไม่ฟ้องไม่ฟ้องทำไมอ่ะไม่มีนโยบายสมัยนี้ทุกคนเขาก็ฟ้องกันไม่ฟ้องเลยครับไม่ต้องมาเจอพอเวลามันจะมีเรื่องเสียตังค์คนจะกลัวหลายๆคนมีเยอะครับบางคนเขาผมเห็นมาเจอกันอ่ะก็คำพูดเดิมๆอ่ะอุ้ยพี่ขอโทษวันนั้นพี่มีอารมณ์เยอะไปหน่อยตอนนี้วันนี้เรารู้จักกันแล้วนะเราเป็นเพื่อนกันเนาะพี่น้องกันคือเหมือนเขาไม่มีตัวตนเข้าใจไหมฮะโซเชียลคือการเป็นเหมือนใครสักคนนึงที่เหมือนฮิตทีเรียฮิตทีเรียไม่ใช่โลกผู้หญิงล่านผู้ชายนะครับฮิตทีเรียคือโลกที่เรียกร้องความสนใจ
พราะฉะนั้นคนจะพวกเนี้ยเขาจะเรียกร้องความสนใจเพราะเขาอยู่ในสังคมที่ไม่มีใครสนใจเขาเขาก็เลยมาหาจุดสนใจบางคนตอบโดนๆเคยเจอคอมเมนต์โดนๆไหมฮะแล้วจะมีหางว่าวยาอู้ใช่บวกหนึ่งค่ะบวกสามค่ะยาวมารู้สึกตัวเองมีค่าแล้วหลังจากนั้นเขาจะทำอีกนะฮะในคอมเมนต์ต่อๆไปในข่าวต่อๆไปสังเกตไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงต่อยหน้าผู้ชายในเซเว่นไอ้ผู้ชายต่อยหน้าผู้หญิงในเซเว่นเขาก็จะบอกเอาเบอร์ผมไม่ให้ทีนะครับผมอยากเจอมันอะไรแบบนี้คือบางทีแบบคุณไม่เคยได้รู้ต้นสายปลายเหตุบางทีพูดอะไรผู้ชายคนนี้อาจจะตบหน้าผู้หญิงมาก่อนหน้าแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเพราะฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดกับการดีลเรื่องพวกนี้คือลบมันซะลบไม่ต้องให้พื้นที่อย่าไปตอบเสียเวลานะนั่งลบอุ้ยมันแป๊บเดียวพี่อาหรือปล่อยไว้เลยได้ไหมง่ายมากดูกับสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราประสบการณ์ที่เราได้เนี่ยแล้วพี่รู้สึกว่าแอนดูเนี่ยต้องดูแลความรู้สึกตัวเองอยู่คนเดียวเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมามันมีอะไรที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้ไหมมีอะไรให้เราได้เรียนรู้เหรอครับก็อย่างที่บอกมันทำให้เราเรียนรู้โลกอ่ะมันทำให้ผมโปร่งได้ทำให้ผมแบบรู้จักคำว่าช่างช่างมันช่างมันงั้นแสดงว่าประสบการณ์นี้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมใช่เหรอดีมากครับแต่หลายคนถามผมเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวผมติดแตกมากเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบคนเยอะๆหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็คือแบบมีอะไรก็จะเก็บไว้คนเดียวคนที่ได้ยินคำพูดจากผมไปดูได้เลยว่าผมไม่เคยไปอ้อยใน Facebook หรือ IG อุ๊ยวันนี้ปวดหัวจังเลยวันนี้โอ้ทำงานเหนื่อยผมจะไม่แบบนี้ในชีวิตผมเพื่อนรอบข้างจะมีแต่ความสุขเท่านั้นช่วงไหนไม่มีตังค์อันดูจะเงียบเองเสียงจะไม่ดังแต่ช่วงไหนมีตังค์เฮ้ยอยู่ไหนกันวะเฮ้ยกินนู่นกินนี่หรือเปล่าแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีตังค์เดี๋ยวจะเงียบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเดี๋ยวแล้วอยู่คนเดียวแล้วข่าวเจ้าชู้มันมาได้ไงเพราะการอยู่คนเดียวแต่ว่าผู้หญิงเยอะๆที่มันไม่มันคือเค้าเรียกอะไรอ่ะมันก็สอนผมอีกเหมือนกันยังไงเรื่องเจ้าชู้เนี่ยหรอคือขอบคุณแอนดูครับขอบคุณตัวผมเองมากๆที่สุดตั้งแต่เด็กเรียกว่าสุดในรุ่นนะครับคือเคยคบผู้หญิงหลายๆคนพร้อมๆกันมากสุดกี่คนเคยวาเลนไทน์เนี่ย5คนครับโอ้โหสับรังไงอ่ะวันเดียวเลยกลางวัน2กลางคืน3แล้วกลางคืนแบ่งเวลาไงอ่ะผมจะโกหกเขาว่าผมถ่ายละครขอกองออกมาก็คือกินข้าวพี่อยู่ได้แค่นี้พี่ต้องไปแล้วเดี๋ยวกลับไปถ่ายละครห้ามื้อก็จะไปรับผู้หญิงอีกคนนึงมาไปกินข้าวแล้วก็เอาของขวัญให้เขาเดี๋ยวขอเวลาโอเคไอ้มื้อเที่ยงอ่ะที่บอกว่า2คนใช่ไหมกินคนละครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณนั้นครับโอเคนัด11โมงกินเสร็จเที่ยง11โมง11โมงครึ่งอ่ะ11โมงครึ่งกินถึงเที่ยงครึ่งแล้วพี่ต้องไปถ่ายละครแล้วพี่ต้องไปแล้วแต่เปล่าพี่ไปรับอีกคนไปกินอีกที่หนึ่งบ่ายโมงประมาณถึงบ่ายสองใช่วันนั้นพับหัวใจนิดนึงวันนั้นกินห้าคนแต่จริงมันไม่ได้มีละครหรอกรู้เข้าใจแล้วเรากินเต็มทุกมื้อไหมก็เต็มกินเก่งผมกินเก่งห้ามื้อเลยนะอร่อยแล้วตอนเย็นเริ่มกี่โมงเป็นเหมือนฟิวชั่นนะพี่ไม่ได้กินแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรจริงจังเราเคยแบบรถไฟชนกันบ้างไหมอ่ะแบบเนี้ยเคยมีแต่ไม่เคยมีรถไฟชนกันครับเก่งอ่ะสับลางเก่งครับครับนะไม่รู้จะภูมิใจดีป่ะมีครับเบาๆด้วยนะแต่จะบอกว่านักล่าคนเนี้ยก็สมัยก่อนก็เคยเป็นคนที่ถูกล่ามาก่อนเคยครับจริงๆอันเนี้ยเรื่องราวเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดหลังจากที่เคยคบหลายๆคนมาก็มีเขาพนันกันว่าผู้หญิงพนันกัน2คนเขาเป็นเพื่อนกันพนันกันว่าไหนเราเข้าไปจีบพร้อมกันสิผู้หญิงมาจีบเราใช่เดี๋ยวกันนะแล้วพนันว่าอะไรเขาพนันเงินกันเลยผมมารู้ทีหลังว่าไม่ผมไม่รู้เท่าไหร่หมายถึงว่าไปจีบพร้อมกันซิคนไหนได้เป็นแฟนได้ตังค์อ่ะนี่แหละพี่อยากรู้นี้อ่ะนี่แหละตอนนั้นคือจะจบกับใครแล้วไม่ได้จบกับใครหมายถึงว่าแบบสุดท้ายแล้วจะเลือกใครเลือกคบใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามารู้ตอนไหนผมมารู้ตอนที่เขาก็คือคบกันแล้วอ่ะคนไหนอ่ะแล้วเพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันคบสองคนเลยคบคนเดียวอ๋อแล้วคราวนี้ผมมารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันอ้าวเป็นเพื่อนกันเหรออ้าวอันดูรู้จักเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกเขาก็เคยมาคุยอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วเขาบอกตอนไหนว่าจริงๆแล้วมันเป็นการพนันกันไอตัวที่ไม่ได้เฟลไหมไอ้นั่นก็โอ้ก็ปี๊ดไงพี่ก็เลยแบบฉันยังหัวหนีผมอ้าวต
กลงเป็นเพื่อนกันปะวะแล้วเฟลไหมตอนนั้นอะที่แบบเฟลทีแรกกับภูมิใจแต่ตอนหลังก็เอ้าแต่เป็นของเล่นเขาแล้วเนี่ยเออนี่แล้วเลิกกับเขาไหมเลิกเลิกเลิกเลยเหรอเลิกเลิกจริงๆหน้าผมอาจจะแบดนะพี่พีเคแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงเนิร์ดมากเนิร์ดเนิร์ดเหรอคะใช่ชอบแบบผู้หญิงบ้านๆอ่ะพี่เคยเห็นผู้หญิงบ้านๆแม่อยู่กับแม่ใส่แว่นหน่อยชอบแบบนี้ชอบแบบนั้นชอบเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นสเปคแบบนั้นมาตลอดใช่แต่ว่าหน้าเรามันเชื้อเชิญไงพี่เราก็จะได้แต่แบบต้มยำเข้าใจแล้ว5คนตอนวาเลนไทน์นั้นเนิร์ดกี่คนนักแสดงตอนนั้นเป็นนักแสดงหมายถึงอะไรคนที่มาออกเดทกับเราเหรอใช่ครับเป็นนักแสดงทั้งหมด5คนเขารู้จักกันไหมเนี่ยเพิ่งมารู้ทีหลังรู้จักกันอยู่2คนเท่านั้นครับแล้วเขาคุยกันไหมไม่คุยไม่คุยไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เปิดเลยเข้าใจไหมฮะอันนั้นซ่อนอยู่เดี๋ยวนะไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่วันนั้นไม่ได้เปิดเลย5คนนั้นก็คือเกมทั้งหมดนะครับตั้งแต่วาเลนไทน์ตั้งแต่วาเลนไทน์นั้นจนถึงวันนี้ที่คุยแซฟโชว์ไม่ก็ไม่รู้ถ้าเขาดูอยู่เขาน่าจะรู้นะเขาไม่น่าจะรู้ปีมั้งครับพี่นี่คือปีละ5คนปีละ5คนเหรอไม่ไม่ไม่หมายถึงมันก็ไม่น่าจะรู้เอาอย่างเอาคร่าวๆเรื่องนี้เกิดมานานเท่าไหร่แล้วเด็กๆครับวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นเลยพี่ช่วงเข้ามาใหม่ๆช่วงมีชื่อเสียงแรกๆ5คนนั้นยังอยู่ในวงการไหมออกไปแล้ว1ครับยังอยู่อีก4ยังอยู่เอาละแต่งานไปแล้วด้วย2ตอนนี้ใน Facebook มาแล้วไม่ค่อยแชร์ไม่ค่อยแชร์ไม่มีใครรู้พี่ไม่มีใครรู้แน่ๆแล้วแน่ๆอ้าวแล้วหลังจากวาเลนไทน์นั้นน่ะที่เราแยกเดทไป5คนน่ะมีโอกาสได้ร่วมงานหน้าจอเค้ามั้ยมีเหรอมีแล้วทำตัวยังไงแต่มันเป็นความรักเด็กๆอะครับพี่อธิบายเด็กกี่ขวบก็ไม่เด็กอะก็20กว่ามันก็ไม่เด็กผมว่านั่นคือเด็กอะโอเคมองย้อนกลับไปมันเด็กมันเด็กมากนะครับ20คือแบบโอ้โหเด็กเลยอะแหมพี่พีเคทำเป็นถามแล้วตัวเองล่ะวันนี้สัมภาษณ์แอนดรูว์ครับผมวันนี้พี่ให้เวลาทั้งหมดกับน้องพี่ครับผมให้เคลียร์ตัวเองเอาอย่างนี้ครับรีบเลยพี่รู้4ใน5 3ใน5หรือ5ใน5น่ะดูคุยแซปโชว์อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวสิ่งที่อยู่พูดเนี่ยเขาก็จะไปตีเป็นข่าวอีกอยากจะบอกอะไรกับ5คนนั้นที่ดูอยู่ขอโทษครับ ตอนนั้นเด็กๆจริงๆพี่ยอมรับว่าไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตไม่ที่คิดถึงว่าเขาจะรู้สึกยังไงค่ะคือบอกเลยว่าคึกขนองล้วนๆนะครับ5คนนั้นนะบอกเลยแล้วอย่างนี้เราเจ้าชู้อยู่นานมั้ยจะเลิกเจ้าชู้เจ้าชู้อยู่นานไหมเหรอครับจริงๆสักพักเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นแหละก็สักประมาณผมบวชรอบ2ดีกว่าผมบวช2รอบผมบวชรอบแรกตอนหลบเบญจเพสก็คือหลังจากมีเรื่องเสร็จนะครับนั่นบวชครั้งแรกแล้วก็บวชครั้งที่2ตอนอายุ30แล้วก็เลิกเจ้าชู้ตอน30เลิกเลยเลิกเลยค่ะแต่จริงผมเลิกแบบเลิกเที่ยวเลิกอะไรอย่างเงี้ยเลิกอย่างแบบประมาณสักประมาณ30แล้วอะไรทำให้เราเลิกเจ้าชู้ผู้หญิงคนหนึ่งครับค่ะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราแบบเราชอบเขาแล้วเราก็ไปจีบเขาก็เนิร์ดไหมคะเนิร์ดไม่เนิร์ดครับไม่เนิร์ดไม่เนิร์ดไม่เนิร์ดแต่สวยมากค่ะสวยมากในวงการไหมเป็นนางฟ้าครับคืออะไรวะเป็นนางฟ้าคืออะไรสวยระดับนางฟ้าอ๋อเป็นแอร์เป็นแอร์อ๋อเนี่ยก็ต้องเป็นสวยระดับนางฟ้าเป็นแอร์อ๋อเป็นแอร์เอาอย่างนี้ยังไม่ให้เล่าไม่ให้เล่า คือต้องบอกว่าเวรกรรมมันมีจริงนะพี่พีเคในเรื่องความรักโอ้เนาะคือเจ้าชู้มากทำไมที่นี่ร้อนอย่างแล้วสุดท้ายยังไงคะก็คือมีผู้หญิงที่บอกเนี่ยเป็นแอร์ไม่รู้ใช่คนนี้หรือเปล่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่น่าสนใจผู้หญิงคนนี้ทำอะไรกับแอนดรูว์เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันค่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่ใช้เวลายามบ่ายอยู่กับพวกเราที่คุยแซ่บโชว์นะมาคุยกับผู้ร้ายหน้าหลอกผมต่อกันดีกว่านะคุณแอนดรูว์ครับจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคุณโดนผู้หญิงหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วหล่อๆอย่างคุณโดนหลอกได้ยังไงอธิบายสิผมใช้คำว่าเวรกรรมแล้วกันครับพี่พิเคเวรกรรมเลยเออผมคือผมเป็นคนชอบเรื่องพวกนี้เป็นคนที่แบบเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องแบบงั้นแสดงว่าสมัยก่อนเราทำไม่เยอะใช่ใช่ใช่อ่ะแล้วเราโดนเวรกรรมยังไงบ้างก็มันเป็นคำพูดบางทีมันเป็นคำพูดที่เราเคยพูดกับผู้หญิงสมัยก่อนตอนเด็กๆครับเหมือนเราไปเหวี่ยงเขาเราไปพูดจาแบบเอ้ยเลิกกันเถอะแบบอะไรเหมือนเห็นเขาเป็นผักเป็นปลาเลยอ่ะดูไม่ได้อย่างที่บอกครับผมตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกอะไรจริงๆอันนี้ก็เลยที่พูดขอโทษไปเมื่อกี้คือ
คือมันคึกขนองจริงๆอ่ะมันมองความลับเป็นของเล่นมากๆอ่ะเข้าใจตอนนั้นน่ะแต่พอแบบพอวันนึงที่เรามาดันไปรักผมใช้คำว่ารักเลยนะคือไอ้รักหรือหลงรักมันแค่ชอบรักหรือหลงรักใช่น่าจะหลงรักหลงรักเลยทรมานเลยพี่เอาง่ายเข้าใจทะเลาะกันทุกครั้งเนี่ยคนที่เป็นนางฟ้าใช่ไหมคนที่เป็นนางฟ้าถ้าทะเลาะกันทุกครั้งเนี่ยอย่างที่บอกผมทำงานไม่ได้เลยนะชีวิตพังไปเลยแล้วเขาจะอยู่ไงวะเขาจะอยู่ใครคิดแทนเขาอีกทั้งที่เขาคือทะเลาะกันนะแต่เราก็ไปคิดแทนเขาอีกแล้วจะกลับบ้านไงวะถ้าเราไม่ไปรับเอ๊ยยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคบนานไหมคะคนนี้3ปีครับอุ้ย3ปีมองอนาคตด้วยกันแล้วเหมือนกันเลยแล้วมันจบยังไงอ่ะก็จบตรงที่ว่าหลายๆอย่างเราไปด้วยกันไม่ได้เขาบอกหรือเราบอกเขาเป็นคนบอกเขาพูดใช่เขาเป็นคนบอกแล้วจบเพราะแค่นี้เหรอใช่เขาบอกเขาไม่ไหวละเขาก็เลยแบบก็บอกเลิกกับเราตอนนั้นหลงรักขนาดอยากแต่งงานไหมใช่คนนี้ป่ะที่ทีมงานบอกว่าเคลียร์ผู้หญิงในสต็อกทั้งหมดใช่ผมตั้งแต่ผมคบเขานะคือหนึ่งผู้ชายเรามันจะมีข้อผิดพลาดสมมติเวลาเราไปจีบใครไว้เยอะๆเนี่ยใน Facebook หรือ IG หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีเหมือนมารผจญครับคือมันจะลั่นมาตอนที่เรามีแฟนนี่แหละสมมติคนที่ไม่ได้ทักเรามาเลยนะบางคนจีบไปตั้งนานแล้วคุยกันแบบนานแล้วแล้วอยู่ดีมาวันนึงอ่ะมันจะทักมาอะไรตอนนี้วะบางทีแล้วเวลาได้จริงๆแม่ไม่รู้จะไปทางไหนเลยเราก็เป็นคนไม่อธิบายอย่างที่บอกไม่มีอะไรคือผู้หญิงครับร้อยทั้งร้อยยังไงเขาก็เชื่อว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเธอเพิ่งไปเอาเขามาแหละเธอเพิ่งไปจีบเขาแหละอะไรเงี้ยจีบตอนจีบเมื่อไหร่ผู้หญิงทุกคนไม่มีใครเชื่อถ้าผู้ชายพูดว่าโอ้จีบตั้งนานแล้วเขาต้องคิดว่าเขาเราจีบผู้หญิงคนนี้หรือไปยุ่งผู้หญิงเนี้ยตอนที่คบกับเขาแล้วเอาแล้วตอนเดี๋ยวก่อนนะฟังดูก็รักอยากแต่งงานแล้วเขาเป็นคนบอกอะไรเขาขี้หึงนิดนึงครับขี้หึงอธิบายเขาว่านิดนึงผมเป็นคนฮอตนะพี่เนาะคือเขาขี้หึงอะค่ะไม่แต่รักมากแล้วแพลนจะแต่งงานจะหุ่มยอมทุกอย่างนะครับผมบอกเลยทำไมมันถึงจบอะผมทำให้เขาทุกอย่างค่ะยอมทุกอย่างจริงๆอาจจะดูผมเป็นแบดบอยแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมมีแฟนตุ๊ดคนหนึ่งเลยก็ลูกหมาดีกว่าไหมโอ้ยิ่งเป็นลูกหมาครับผมจริงเหรอเอาเถอะผมทำให้ทุกอย่างอะซักยันเข้าใจทุกสิ่งถ้างั้นตอนแล้วตอนนั้นเขาเป็นคนบอกเลิกใช่เรายอมให้เขาไปเลยไหมไม่ยื้อโอ้ยื้อพี่โอ้นี่ถ้าซื้อบ้านง้อได้ซื้อแล้วเหตุผลที่เขาจะเลิกกับเราเพราะอะไรคะคืออาจจะทนไม่ไหวมั้งครับหรือไม่ถึงจุดอิ่มตัวหลายอย่างทนไม่ไหวด้วยเพราะทะเลาะกันเยอะครับทะเลาะกันบ่อยเพราะความขี้หึงหนึ่งอย่าว่าแต่เขาขี้หึงผมเองก็ขี้หึงด้วยเขาสวยอ่ะเขาสวยอ่ะเวลาเขาจะไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยผมก็แบบเอาจริงผมใช้คนตามเลยอ่ะจิกอ่ะโอเคจะไปเที่ยวใช่ไหมไปรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาให้ไหมให้บ้างแต่บางทีมันก็น่าเกลียดอะพี่พอเราเลิกกันแล้วถึงเราค่อยมาคิดได้ว่าคนมันจะไปอะโซล่ามันก็ไม่อยู่หรอกมึงไปเฝ้าหน้าห้องมันก็ทำอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเพิ่งมาคิดได้นี่แหละครับจริงๆก็เหมือนเขาเป็นครูอะสอนเราเพราะผมขี้หึงมากแล้วตอนนั้นคือพอเลิกปุ๊บเฮิร์ตไปนานไหมกว่าจะมีคนใหม่นานเลยไม่จบด้วยง้อเขาอีกจะเอาง่ายๆแบบเกเรถึงขั้นจะไปกระทืบผัวใหม่เขาอะโอ้โหค่ะแล้วคือเหมือนไม่ยอมอะไม่เอาดิอย่าเพิ่งมาแย่งของกูรังกูอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วทำยังไงยื้อนานอยู่ผมยื้อเลยยื้อแล้วอะไรที่ทำให้เราเลิกยื้อคนใหม่ปะไม่ไม่ใช่ก็คือแบบมันก็มีการผมเป็นคนที่ต้องโดนกระตุกจากรุ่นพี่หรือไม่ก็แบบคนรอบตัวพอเขาเห็นเราเพ้อเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแบบบางทีแบบนั่งๆผิวๆแบบกำลังแบบอยู่กับเพื่อนๆดีๆนี่แหละแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบวาเลนไทน์เว้ยผมว่าหุงง้ออีกรอบดีกว่าพี่อะไรเงี้ยแล้วลุกไปเลยเดี๋ยวนะรุ่นพี่นี่คือใครคะ คนใกล้ตัวดิฉันทำไมต้องหัวเราะรุ่นพี่ครับใครคะรุ่นพี่สอนเรื่องพวกนี้ตลอดเหรอใครคะคุณสันชัยเองตระกูลครับผมเฮ้ยป๋าเราเนี่ยเหรอจริงครับผมป๋าเราเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี่เลยทุกจุดนี่แล้วเขาเอาตัวเองรอดมาฟังเขานี่เขาเอาตัวเองรอดเปล่าเราสัมภาษณ์แขกไม่เข้าตัวเองครับเราคือเราจริงๆเขาน่ารักนะเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักไม่คือกับเพื่อนเขาน่ารักครับผมจริงเขาสอนแบบหลายๆอย่างวันนี้เราโมโหเราจะไปแบบพึกพี่เป๊ะเป็นเจนเทิลแมนนะครับใช่เป็นลูกผู้ชายเวลาถ้าเราคิดว่าแบบบางทีผมก็โมโหจะไปกระทืบแฟนเขาเงี้ยเขาก็จะแบบกระตุกเราขึ้นมาแบบเขาอยู่ข้างมึงหรือเปล่าผู้หญิงเขาอยู่ข้างมึงหรือเปล่ามึงจะไปทำพี่แป๊กเป็นส่วนหนึ่งทำไมเราตัดคนนี้ได้แล้วคนไหนที่
โทษนะที่ต่อยตาเราแตกอ่ะคนนี้แหละอ๋อเหรอที่บอกขี้หึงเนี่ยเหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโดนต่อยตาแตกอาจจะไม่ตั้งใจมั้งครับผมตั้งใจถ้าจะโดนต่อยตาแตกมาตั้งใจไม่อาจจะมีโชคชุลมุนไงชุลมุนพลาดไปโดนผมก็เลยอ๋อเจ็บร้องไห้ไปฟ้องพอสลันเขาสนิทกันโลพอสโดนต่อยวะโดนผู้หญิงต่อยจริงๆพลาดไปโดนจริงๆไม่ได้อะไรหรอกก็เป็นแบบชีวิตคนนั้นจบไปใช้เวลาพักนึงอภิเพ็กช่วยทำมันดึงเรามาได้มาตั้งศูนย์ใหม่แล้วคนไหนที่คบกันเท่าไหร่นะ8เดือนใช่ไหมไม่เคยเปิดตัวแล้วพอเปิดตัวแล้วโป๊ะแตกเลยเกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นที่กระชับฉับไวมากก็คบกับผู้หญิงคนนึงครับแปดเดือนในหรือนอกวงการนอกครับโอเคนอกวงการนางฟ้าอีกไหมไม่ฟ้าแต่สวยคล้ายๆกันนี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นยังไงครับผมก็นั่นแหละถึงไหนแล้วพี่ถึงว่าคบกัน8เดือนโอเคคบกัน8เดือนแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นวันเกิดผมพอดีแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบลักขโมยใครกินก็คือผมมีแฟนผมเป็นคนที่ชอบไปหาพ่อแม่เขาค่ะไปให้เขารู้เลยว่าไอ้ตัวโกงคนเนี้ยมารับลูกสาวพ่อไปนะลูกสาวแม่ไปนะอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนไม่ชอบไปแอบรับปากซอยหรืออะไรเงี้ยผมเป็นคนที่แบบอยากให้พ่อแม่เขารับรู้ว่าไปกับเราแล้วก็รู้สึกว่ามันถึงไทมิ่งแล้วมัน8เดือนตลอดเวลาก็มีช่วงที่แบบจะลงรูปจะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ลงรูปเขาก็ขอไว้ว่าอย่าเพิ่งลงเลยครับพี่หนึ่งแล้วก็คิดว่าเขาอาจจะอยากเรียบๆง่ายๆมั้งไม่อยากวุ่นวายเขาขอเราไม่อย่าเพิ่งลงรูปใช่ๆผมเป็นคนฮาร์ดคอร์อยู่แล้วพี่ถ้าผมมีแฟนนะพี่พีเครู้ทั้งโลกอ่ะเข้าใจผมไม่ปิดเลยคนแรกเนี่ยเป็นแอร์คนนี้อยู่ในวงการไหมอยู่ในวงการแข่งรถครับค่ะวงการแข่งรถเหรอเป็นผู้หญิงแข่งรถด้วยไม่ได้แข่งอยู่ในสนามอ๋อต่ออ่ะแล้วไงแล้วพอถึงวันเกิดเราจะลงรูปแล้วคือวันเกิดผมพอดีครับแต่วันนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะลงรูปมันเป็นมันพอดีมันครบคู่พี่มันพลาดตรงนั้นนิดเดียวก็คือไปสถานที่หนึ่งแล้วก็ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเขาเป็นคนถือเค้กแต่อยู่ห่างจากผมและเพื่อนดันมาเป็นคู่ห่างกันก็จริงนักข่าวเก่งมากถือเค้กเขามาเป็นคู่ชัดแล้วอ่ะก็เลยเป็นข่าวอ่ะเป็นข่าวทุกคนรู้รู้ทั้งประเทศรู้อ่ะแล้วเป็นไรก็มีปัญหาว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเอ้าแล้ว8เดือนเรารู้ไหมไม่รู้เขาเคยพูดไหมไม่รู้พ่อแม่เขาพูดไหมไม่เคยพูดชิปแพงแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขามีแฟนจริงๆมีเรื่องสนุกกว่านั้นแต่ไม่เล่าดีกว่าอ้าโถไม่มันสนุกโอ้ยมันสนุกเกินไปพี่ย่าจริงๆมันโอ้สนุกเกินไปแล้วแบบไม่ต้องสนุกมากก็ได้ครับไม่ก็มีช่วงวันช่วงแบบช่วงหลังจากนั้นก็คือช่วงที่เกมไปอะนะเขาเกมไปอะก็คือจริงๆเขาเกมวันนั้นเลยทำไมอ่ะผมเปิดตัววันที่3มันเกิดผมใช่ไหมเป็นข่าวปิดตัววันที่6เขามีโอกาสได้3วันอโอเคแหละแล้วทำไมถึงปิดตัวก็แฟนเขาจับได้แล้วแฟนโทรหาเราไหมผมไม่อยากโทรหาตอนนั้นนะครับคืออยากเคลียร์ด้วยความเป็นผู้ชายผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบฟังจากคนอื่น อยากเนี้ยอย่างเงี้ยเจอกันถ้าผมผิดผมจะยกมือขอโทษเลยผมขอโทษนะครับพี่ถ้าผมเข้ามาเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆคือผมไม่อยากให้มันเป็นการสาดโครนไปสาดโครนมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจากคน2คนและถ้ามีปัญหามันก็คือเกิดขึ้นจากคน3คนไม่แล้วตอนนั้นเรารู้ได้ยังไงว่าเขามีแฟนแล้วอะพอข่าวออกไปปุ๊บก็คือน่าจะเป็นข่าวอะครับแล้วแฟนเขาก็โทรติดต่อเข้ามาช่วงประมาณเช้าๆแต่พอดีว่าผมอะเห็นโทรศัพท์โทรติดต่อเขาติดต่อเขาอ่ะแล้วเห็นโทรศัพท์ว่าชื่อแฟนเขาเมนไม่เขาเพียงว่าคุณพ่อมุกนี้ยังใช้ได้อีกเหรอครับจริงๆผมเลิกใช้ไปนานแล้วก็ใช่ดิคนขับรถนั่งลุงอาสมชายแต่พี่ชายเราเคยทางมีพี่ผมถึงบอกไงทุกอย่างมันคือผลกรรมที่เราเคยทำเวรกรรมเขาเมมชื่อว่าคุณพ่อทุกครั้งเพราะผมเคยทำพี่เป็นแผงเลยทุกครั้งโทรศัพท์มาอาสมชายลุงนิเวศอะไรก็แล้วแต่แล้วพอโทรมาเขาคุยกันเขาคงไม่คุยเขาไม่คุยกันก็แบบก็มีอารมณ์มีน้ำเสียงผมก็ได้ยินแล้วเราก็ไม่ได้อะไรตอนนั้นก็ถามตรงๆนี่แหละแต่ว่ากับแต่แบบว่ามันพอหลังอย่างนั้นน่ะมันยังมีความพยายามอย่างผมเป็นคนไม่ตัดอะไรง่ายๆช่วงนั้นมันทำไม่อย่าง6มกราคม14วันเลนไทน์ผมยังจะง้ออยู่เลยนะเอางี้เรื่องผู้ชายเป็นเนี้ยสนุกมากและไอ้ปาร์ตี้ที่เปิดตัวเนี้ยพี่เป๊กไปป่ะ
อะไรครับผมไม่ได้ไปครับพี่ครับแล้วบอกมาเป็นคู่เอาอย่างงี้เดี๋ยวให้น้องของเราพักสักครู่นึงก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับมากมากช่วงสุดท้ายของคุยแซ่บโชว์ในช่วงนี้สาวๆทั้งประเทศกำลังรอคอยอยู่ผ่านประสบการณ์ความรักมาเยอะมากณจนถึงทุกวันนี้เข็ดกับความรักหรือยังไม่เข็ดนะครับถ้าไม่เข็ดทำไมถึงไม่มีแฟนมา3ปีแล้วคือด้วยงานเยอะด้วยถ่ายละครนะครับแล้วก็ผมนอกจากนี้ยังแข่งรถด้วยแล้วก็มีเลี้ยงน้องหมาด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบคือคุณแม่อายุเริ่มเยอะนะครับอันนี้สำคัญสุดสำหรับผมต้องกลับพัทยาบ่อยมากเพราะผมรู้สึกว่าคือถ้าผมดูแลผู้หญิงคนนึงไม่ดีพอผมคงไม่มีแฟนดีกว่าสุดยอดคือผมรู้ว่าผมติดแฟนมากเข้าใจคราวนี้ถ้าผมติดแฟนอ่ะจะมีปัญหาแม่ทันทีเราไม่สามารถพาแฟนใหม่ไปเยี่ยมแม่กับหรือว่าไปดูแลแม่กับเราไม่ได้เหรอก็อาจจะได้ครับแต่อย่างน้อยก็คือแบบผมคือบางทีมันทุกอย่างผมจะปุ๊บปั๊บผมเป็นคนที่ผมสามารถกลับพัทยาได้ภาย4-5นาทีไม่ต้องรอไม่ต้องมีห่วงผมคนที่ห่วงอย่างที่บอกฮะเข้าใจเขาจะอยู่ยังไงเขาจะไปยังไงเขาต้องทำงานหรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่เจอคนที่แบบใช่อยากใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้คือเราอาจจะเคยเจอมาแล้วแล้วเรากำลังมองหาคนที่เราจะชอบหรือรักเขาแบบสเปคยังเหมือนเดิมไหมที่มันแบบโฟล์มากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เจอยังเหมือนเดิมไหมสเปคเหมือนเดิมไหมเด็กเนิร์ดสเปคเหรอฮะเด็กเนิร์ดเหมือนเดิมป่ะจริงๆตอนนี้อยากได้ความสบายใจมากกว่าอ๋อโตแล้วนะเราใช่ผมอยากได้แบบสูงสุดสู่สามัญอ่ะเข้าใจผมอยากได้ใครที่ดูแลเรายามแก่จริงๆเข้าใจแล้วอันนี้ให้เวลาชุดท้ายเนี่ยโปรโมทละครหน่อยสิมีงานแบบช่องวันด้วยครับผมก็ฝากด้วยนะครับละครกับช่องวันนะครับกับละครเรื่องอภินิหารข้าวเหนียวทองคำนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีแข่งรถด้วยนะครับในรุ่นของสยาม GT นะครับเป็นซูเปอร์คาร์แล้วก็มีรุ่นของสยามซูเปอร์ปิกอัพนะครับเป็นรถปิกอัพด้วยแล้วก็ยังมีประกวดน้องไม้ก็เนี่ยฮะวันที่15เนี่ยครับเดี๋ยวจะต้องพาน้องโมนาไปแข่งขันเยอรมันเชฟเฟิร์ดนะครับอ๋อเหรอจริงประเทศไทยครับอ่ะขอให้ได้กันลันขอบคุณมากนะดูนะวันนี้เรามีดอกไม้สวยๆมอบให้กับหนุ่มหล่อนะคะให้คุณแม่ก็ได้นะที่พัทยาขอบคุณมากที่ได้พบแอนดูพอมาสัมผัสตัวจริงแล้วนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาได้แล้วเป็น1คนที่แน่นอนต้องตกเป็นชนสังคมอ่ะโดนตราหน้าเป็นดาราที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเขาไม่ได้แตะเลยแต่วันนี้สังคมอ่ะจะคืนความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ให้กับเขาคนนี้แอนดูขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะครับก็กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ